สวัสดีครับผู้ชมทุกคนทุกท่านมาพบกับผมคนเดิมในช่อง PLP Channel FC นะครับและสำหรับวันนี้ผมจะมาจัดอันดับเหรียญย5่ห้าสตางค์นะครับซึ่งบางเหรียญยังมีหมุนเวียนอยู่ในระบบปัจจุบันด้วยนะครับโอกาสที่เราจะหาก็พอจะมีอยู่ครับไม่จําเป็นต้องไปหาซื้อก็ได้นะครับผมจะไล่เรียงจากอันดับน้อยไปหามากก่อนนะครับ เรามาดูอันดับที่ห้ากันเลยนะครับเหรียญยี่สิห้าสตางค์อันดับที่ห้านะครับคือเหรียญปีพศสอง0ห้าสามซึ่งเปิดราคารับซื้อเหรียญที่ผ่านการใช้อยู่ที่ยี่สิบถึงสามสิบบาทนะครับส่วนเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้ก็อยู่ที่ประมาณห้าสิบถึงแปดสิบบาทนะครับสภาพสวยๆนะครับเหรียญมีจำนวนการผลิตทั้งสิ้นห้าล้านหนึ่งแสน แปดพันเหรียญนะครับสำหรับปีพศ2530นี้นะครับต่อได้อันดับที่4นะครับเหรียญย5สสตางค์อันดับที่4คือเหรียญย5สสตางค์พศ25 5 1นหนะครับปีนี้นะครับเพื่อนๆต้องสังเกตให้ดีนะครับต้องทำวามเข้าใจก่อนนะครับเหรียญย5สสตางค์ปี25 5 1นห้านี้นะครับจะมี2บลบ็อกแต่บ็อกที่นิยมและมีราคาสูงกว่าก็คือ เป็นบล็อกเยนเล็กนะครับจะเป็นเหรียญสีทองเหลืองนะครับส่วนราคาที่นะักสะสมประกาศซื้อกันจะอยู่ที่เหรียญที่ผ่านการใช้นะครับจะอยู่ที่ราคา1 0 0่ง0ถึงสองบาทนะครับส่วนเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้คือเหรียญ UNC จะอยู่ที่ประมาณ4 0 0ร้อถึงหกรบาทนะครับเหรียญสวยๆนะครับอ่านวนการผลิตของเหรียญ25สตางค์ปีพศ2551 ถ้าเหรียญเล็กนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 0 0ห้าห่ยเหรียญเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาน้อยสำหรับปีนี้นะครับต่อไปเป็นเหรียญอันดับที่3นะครับเป็นเหรียญย5สสตางค์ในปีพศ2552นะครับปีนี้เหมือนกันนะครับเป็นเหรียญที่มี2บล็อกเหมือนกันนะครับ เราจะมาพูดถึงบล็อกพระเสียรเล็กนะครับที่เป็นเหรียญอันดับที่3นะครับเป็นเหรียญสีทองเหลืองสำหรับการซื้อขายเหรียญที่ผ่านการใช้อยู่ที่ราคา500ถึง900บาทนะครับส่วนเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้นะครับสวยๆอ่า UNC นะครับอยู่ที่ประมาณ2,000ถึง3,000บาทเลยนะครับสำหรับเหรียญยิมน 20, าสตังปีนี้นะครับ ส่วนจำนวนการผลิตของเหรียญอยู่ที่3ามหมื่นเหรียญน,นะครับผลิตน้อยมากนะครับเหรียญอันดับที่3 25ยี่ห้าสตางนี้นะครับปีพศนี้เป็นไง้ครับเราเดินทางมาถึงอันดับที่2กันแล้วนะครับและเหรียญยี่ห้าสตางอันดับที่2ก็คือเหรียญยี่สิบห้าสตางพศสองห้าสี่สีนเองนะครับเหรียญน,นี้หายากมากนะครับ ซึ่งคาดว่าไม่น่าจะอยู่ในระบบหมุนเวียนแล้วนะครับผลิตออกมาน้อยมากๆนะครับทำให้เป็นที่สาอแสวงหาของนักสะสมนะครับสำหรับเหรียญ25สตางค์ปีพศนี้นะครับจะมีราคาซื้อขายอยู่ที่4,000-6,000ถึง 6, บาทเลยทีเดียวนะครับเรามาดูจำนวนการผลิตของเหรียญปีนี้กันนะครับจํานวนการผลิตอยู่ที่10,000เหรียญเท่านั้นเองนะครับ ซึ่งน้อยกว่าเหรียญอันดับที่3ถึง2 0 0 0มืเหรียญน,นะครับน้อยมากๆนะครับจึงทำให้มีราคาที่สูงนะครับสำหรับปีพศนี้เราเดินทางมาถึงอันดับสุดท้ายแล้วนะครับและเหรียญอันดับหนึ่งก็คือเหรียญอันดับปีพศ2542นะครับเหรียญที่5้าสตางค์ปีนี้เป็นที่หายากมากนะครับพอๆอ,อันดับที่สนะครับ ซึ่งมีราคาซื้อขายอยู่ที่5,000ถึง7,000บาทนะครับการประเมินราคาของเหรียญน,นะครับไม่มีราคากลางครับจะมาประเมินจากสภาพเหรียญและปีพอ,อที่นิยมและอยู่ในช่วงเวลาแต่ละร้านแต่ละเพจไม่เหมือนกันนะครับท่านก็ลองส่งไปประเมินหลายๆเพจหลายๆร้านดูนะครับร้านไหนให้ราคาดีกว่าท่านก็ตัดสินใจเอาเองเลยนะครับ แล้วขอให้ทุกคนได้เหรียญตามที่ต้องการแล้วก็ร่ำรวยกันทุกๆคนด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามช่อง PLP Channel FC นะครับสวัสดีครับ